بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับท่านพี่น้องผู้ฟังรายการที่เคารพแล้วก็รักยิ่งทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ทรงโปรดเมตตากรุณาเอื้ออำนวยให้กับทุกชีวิตได้มีโอกาสใช้ส่วนของชีวิตอยู่บนหน้าโลกใบนี้กันอย่างสุขกายแล้วก็สบายใจแล้วยังได้ทรงเมตตาด้วยกับการวางแนวที่จะใช้ทั้งการดำรงชีวิตและดำเนินชีวิตกันต่ออย่างสุขสันต์หันษาและโดยเฉพาะยิ่งในนามของหัวข้อภายใต้คำว่าศาสนาหรืออัดดีนซึ่งศาสนามากมายอยู่บนหน้าแผ่นดินนี้ถ้าจะไปดูตามตัวบุคคลนะครับแต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดเมตตาวางตั้งแต่ต้นที่เป็นศาสนานั้นก็คือการเรียกร้องไปสู่การทำอิบาดะห์ต่อพระองค์เพียงผู้เดียวด้วยจิตใจที่ศรัทธามั่นและปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ที่ได้ทรงวางเอาไว้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ยุคของมนุษย์ท่านแรกเลยนั่นก็คืออาดัมอะลัยฮิสสลามซึ่งก็ได้ผ่านไปยุคแล้วยุคเล่าจนกระทั่งมาถึงในช่วงท้ายพระองค์ก็ยังได้เมตตากรุณาส่งตัวแทนพระองค์มานั่นก็คือบรรดาศาสนทูตถ้าใหญ่กว้างขวางกินพื้นที่มากๆหลายกลุ่มชนก็เรียกว่ารอซูลถ้าส่งมาในวงตระกูลแคบๆเฉพาะเรียกว่านบีนะครับแล้วก็ที่เราทราบกันก็มีประมาณ25ท่านแต่ว่าทั้งหมดก็ไม่ใช่เพียงอยู่เท่านั้นนะครับที่ไม่ได้บอกนามเอาไว้ก็มีอยู่ก็ไม่ต้องไปวินิจฉัยหรือวิเคราะห์อะไรกันมากเพียงแต่ว่าที่มันมีชัดเจนก็ให้ถือเอาตามนั้นนะครับไม่ต้องไปวิเคราะห์หรือว่าเอ๊ะคนนั้นชื่อนั้นใช่นบีหรือรอซูลหรือเปล่านะครับอย่างกับเช่นลุกมานเนี่ยอย่างกับเช่นคิดิรอย่างเงี้ยก็หลายคนไปนั่งสงสัยอยู่ก็ถ้าไม่ได้มีบอกตรงๆก็เป็นรอจุลุนซอและเป็นฮากีมนะครับคนมีความรู้เชี่ยวชาญที่อัลลอฮให้กับเขามาแต่ที่แน่นอนก็คือท้ายสุดคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นต้นบทอย่างดีให้กับทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าจะมีข้อต่อรองว่าท่านจากไปนานแล้วเราไม่ทันพบกับท่านแล้วก็แถมยังมีแนวต่างๆที่ต่อจากนั้นมาอีกหลายแนวทางถ้าจะพูดเป็นมัซฮับก็คือมัซฮับเป็นภาษาอาหรับนะครับพูดว่ามัซฮับมัซฮับนั้นมัซฮับนี้มัซฮับโน้นแล้วก็แถมยังแข่งขันกันในเรื่องของมัซฮับอีกว่าของตัวเองที่นับถืออยู่นั้นถูกต้องที่สุดอันอื่นไม่ถูกต้องอะไรในทำนองนั้นนะครับ
เป็นความเข้าใจที่ค่อยจะตรงสักเท่าใดนักนะครับเหมือนกับบรรดารอซูลหรือนบีที่พระองค์ได้คัดเลือกส่งเป็นตัวแทนของพระองค์มานั้นก็ไม่ใช่ว่าจะขัดแย้งกันหรือว่าต่างแนวทางต่างมัธยับกันไม่ใช่ครับทั้งหมดเรื่องหลักใหญ่เลยที่บรรดาศาสนทูตเหล่านั้นนำมาให้ไว้นั่นก็คือเรียกร้องไปสู่อิบาดะติลลาฮิวะฮดะการนับถืออัลลอฮ์เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนับถืออัลลอฮ์เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเป็นพระเจ้าสูงสุดที่ไม่มีอื่นใดเทียบเท่าหรือหุ้นส่วนด้วยตั้งแต่ยุคแรกนะครับโดยเฉพาะยุคของอาดัมนั้นก็มีการกำชับกันอยู่แล้วให้เชื่อฟังพระเจ้าแต่นั่นแหละครับอาดัมก็ไปหลงกลนะครับตกอยู่ภายใต้การชักจูงของปรปักษ์นั่นก็คือชัยฏอนที่มีนามว่าอิบลิสที่พยายามจะยุชักจูงให้ออกไปนอกทางของแนวที่ตรงต่อพระผู้เป็นเจ้าก็อาชีพของมันเป็นอย่างนั้นนะครับที่มันขอต่อรองต่ออัลลอฮ์ให้ปล่อยมันไว้ก่อนเพื่อที่จะได้ทำงานนี้อัลลอฮ์ก็ยังปล่อยมันไว้นะครับแต่ก็ได้บอกให้รู้ว่าทางของมันนั้นไม่ใช่ตรงไม่ใช่ถูกเป็นทางที่หลงทางที่ฝ่าฝืนพระเจ้าใครที่ไปตามทางมันก็ฟะกอดโอโววาก็คือไม่ตรงละเพราะฉะนั้นอาดัมก็ไปหลงตรงนั้นตามไปแต่ก็นั่นแหละครับอัลลอฮ์ทรงโปรดเมตตาก็ได้คัดเลือกเอาอาดัมเป็นตัวแทนของพระองค์ด้วยได้ส่งลงมาอย่างหน้าโลกแล้วก็ได้อภัยโทษให้กับอาดัมแล้วก็ได้มาแพร่เผ่าพันธุ์ของมนุษย์บนหน้าแผ่นดินนี้เต็มหน้าแผ่นดินไปหมดจนปัจจุบันนะครับแล้วแนวทางนั้นก็ยังไม่ได้หมดไปนะครับแต่ว่ายุคแล้วยุคเล่าแนวทางนั้นก็ถูกเบี่ยงเบนเพราะว่ามีปรปักษ์อยู่นั่นก็คืออิบลิสหรือชัยฏอนนะครับชัยฏอนนี้ก็มีมากหลากหลายนะครับมีเผ่าพันธุ์ของมันมีเชื้อสายของมันนะครับชัยฏอนที่เป็นสิ่งสร้างที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นมาแล้วก็มันก็เป็นจอมฝ่าฝืนถ้าที่ฝ่าฝืนก็เรียกว่าชัยฏอนหัวโจกก็คืออิบลิสนะครับเป็นชื่อภาษาอาหรับชัยฏอนมารร้ายอิบลิสก็คือผู้ที่ถูกขับไล่สาปแช่งให้พ้นไปจากพระเมตตาของอัลลอฮ์แน่นอนล่ะครับก็เป็นสิ่งสร้างส่วนหนึ่งที่เหมือนกับมนุษย์นี่แหละครับแต่ว่าได้เปรียบตรงที่ว่ามนุษย์มองไม่เห็นเขาเหล่านั้นนะครับซึ่งในวันเกียร์มาก็จะกลับกันว่ามนุษย์ก็จะเป็นสภาพที่พวกเหล่านั้นมองไม่เห็นมนุษย์กับจะมองเห็นพวกเขาในวันเกียร์มัดนะครับและชัยฏอนนี้ก็เป็นสิ่งสร้างที่มีชื่อเรียกรวมๆ ว่ายินนั่นเองยินเพราะอิบลิสกานะมินัลยินนี่กานะมินัลยินนี่เป็นต้นหนึ่งจากจำพวกของยินฟาฟาซะกออันอัมริร็อบบิมันก็ได้ฝ่าฝืนคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าก็เลยได้ถูกโกรธกริ้วแล้วก็ได้ถูกขับพ้นจากสวรรค์มาสู่โลกพิภพพร้อมกับอาดัมอะลัยฮิสสลามแล้วก็เฝ้าหลอกล่อมาโดยตลอดจนกระทั่งตราบเท่าทุกวันนี้เพราะฉะนั้นก็มีบทกำกับว่าใครก็แล้วแต่ที่ไม่สร้างภูมิคุ้มกันจากหลักการศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยกับการดำเนินศาสนาที่แท้จริงด้วยหัวใจที่คงมั่นต่อพระองค์ก็อาจจะเพียงพำแล้วก็หลงไปตามแนวทางของมันเข้านะครับ
ก็จะทำให้ไม่ได้รับความสำเร็จในการใช้ชีวิตอยู่บนหน้าโลกใบนี้นะครับยกเว้นคนที่รู้คนที่มีความใกล้ชิดกับแนวทางมากๆก็จะแยกออกระหว่างทางตรงกับทางที่ไม่ตรงทางที่ดีกับทางที่ชั่วทางที่สว่างไสวกับทางที่มืดมิดก็จะทำให้เขาสามารถกลับตัวกลับใจกับความประพฤติที่ไม่ดีไปสู่สิ่งที่ดีได้ในท้ายที่สุดก็ด้วยพระเมตตาของอัลลอฮ์ที่ยังให้โอกาสที่ยังไม่จัดแจงให้ราบคาบไปเหมือนกับยุคต้นต้นนะครับซึ่งยุคต้นๆก็เคยบอกกล่าวกันมาหลายครั้งหลายคราวแล้วก็บรรดาผู้บรรยายศาสนาก็เคยกล่าวถึงกันอยู่เรื่อยๆก็ต้องย้ำกันอยู่เพื่อความมั่นใจเพื่อความจดจำเพื่อความกระจ่างที่จะได้ไม่เพียงพำไงล่ะครับยุคของอาดัมนั้นก็ หลังจากลงมาสู่โลกก็ใช้ชีวิตตามปกติฉันสามีภรรยาก็สืบเผ่าพันธุ์มีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองถามว่าในช่วงต้นๆมีกันสองคนระหว่างอาดัมกับฮาวาแล้วจะสืบเผ่าพันธุ์กันได้อย่างไรเพราะว่าครอบครัวเดียวกันทั้งหมดในหลักบัญญัติตอนต้นๆ นั้นมันไม่ใช่อย่างกับยุคเราๆเดี๋ยวนี้นะครับถ้าเป็นพี่เป็นน้องกันก็ไม่สามารถจะแต่งงานกันได้อันนั้นก็เป็นขั้นตอนของหลักการนะครับซึ่งในยุคนั้นอาดัมมีบุตรกับฮาวาอย่างกับมนุษย์ปุถุชนธรรมดาแต่ว่าจะมีท้องละคู่นะครับเป็นแฝดภาษาอาหรับเรียกว่าเตาอัมแฝดเป็นชายกับหญิงหญิงกับชายคู่กันอย่างนั้นแล้วก็พอคลอดออกมาก็สลับแต่งงานกันโดยคู่แรกก็เอาชายมาแต่งกับหญิงคู่ที่สองหญิงคู่แรกท้องแรกมาแต่งกับชายคู่ที่สองเป็นเรื่องราวเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจไม่ถูกอันนั้นก็ในต้นแรกเริ่มของครอบครัวมนุษย์นะครับก็เป็นอย่างนั้นเรื่อยมาเรื่อยมานะครับแต่ว่าในเรื่องของคำสอนในเรื่องของหลักในเรื่องของการเคารพนับถืออัลลอฮ์นั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับก็ยังคงเดิมจนกระทั่งขั้นก็มามีอิดริสนะครับตามที่เรารับฟังกันมารู้กันมาก็ไม่ได้มีประวัติเล่าไว้มากมายสักเท่าไหร่ก็มาถึงยุคของนัวอะลัยฮิสสลามก็ทิ้งจังหวะนานมากช่วงนั้นนะครับตั้งแต่อาดัมมาถึงนัวก็ใช้เวลาไปประมาณ10ศตวรรษนะครับ10ศตวรรษนี่ก็คือประมาณเท่าไหร่ครับ1ศตวรรษ100ปีนะครับ10ศตวรรษก็ 1,000 ปีนะครับดูอย่างกับในอัลกุรอานยังระบุไว้เลยว่านัวหลังจากที่ได้รับเลือกให้เป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาได้ทำงานปฏิบัติหน้าที่นั้น 1,000 ปีเว้น50อัลฟะซันตินอิลลาคอมซีนะอามาตามภาษากุรอานพูดไว้อย่างนั้นก็คือ950ปีไม่ใช่ประเดี๋ยวนะครับ10ศตวรรษนี่ก็นานโขแหละครับแต่นั่นแหละเมื่อนัวมาทำการสั่งสอนมาทำการเรียกร้องก็มีทั้งคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่อทั้งที่ก็มาจากเชื้อสายเผ่าพันธุ์เดียวกันนั่นแหละครับแล้วแถมผู้ที่มาเรียกร้องบอกกล่าวนั้นก็ยังเป็นตัวแทนของอัลลอฮฺสุตลาโดยตรงเลยก็คือเป็นรอซูลนะครับขนาดรอซูลยังไม่มีน้ำหนักในมุมมองของคนเหล่านั้นเลยครับทำให้เบี่ยงเบนทำให้เปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนแนวดำเนินชีวิตไปตามชอบตามที่ตัวจะเอาครับวันนี้ก็คง
หมดเวลานะครับเดี๋ยวในช่วงถัดไปก็จะมาต่อกันนะครับในเรื่องของการดำเนินวิถีชีวิตที่อยู่บนหน้าแผ่นดินนะครับโดยมีผู้กำกับอยู่ด้วยนั่นก็คือรอซูลหรือนบีที่อัลลอฮ์ทรงมาเป็นตัวแทนนะครับไม่ได้ปล่อยไว้ว่างเปล่าเดียวดายตามใจชอบไม่ใช่นะครับมีกำกับทั้งบทบัญญัติมีกำกับทั้งเป็นหมู่มนุษย์ด้วยกันนะครับแต่ก็ยังไม่วายที่จะเบี่ยงเบนเพราะดังที่ได้บอกไปแล้วมีผู้ที่จะมาคอยหลอกล่อชักจูงให้เห็นคล้อยไปตามทางที่ผิดนั่นนะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงตรงนี้ก็ต้องจากไปก่อนนะครับพบกันใหม่อินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ก็ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์